แม้ผลงานดีๆที่ลิเวอร์พูลทำได้ในช่วงบั้นปลายของฤดูกาลจะยังไม่การันตีว่าจะดีพอที่จะพาพวกเขาไปเตะ UCL ในซีซั่นหน้าแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้ชาวเดอะคอปได้กลับมายิ้มเต็มแก้มมาลิเวอร์พูลไม่แพ้ใครมาแล้ว10เกมติดต่อกันแถมยังเก็บชัยชนะได้ถึงเกมและหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มดีในช่วงแก๊ปเวลานี้ก็คือแข้งดาวรุ่งอย่างเคอร์ติสโจนต้องยอมรับว่าอาการบาดเจ็บของผู้เล่นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงมิดฟิลด์ส่งผลให้ผลงานของลิเวอร์พูลในปีนี้ตกลงไปเป็นอย่างมากแต่อย่างน้อยพวกเขาก็กลับมาเร่งเครื่องโกยแต้มได้ในช่วงบั้นปลายโดยจุดเริ่มต้นของการโกยแต้มครั้งนี้เริ่มที่เกมบุกไปเสมอเชลซีที่สแตมฟอร์ดบีด0ประตูต่อ0ซึ่งเกมนั้นเคอร์ติสโจนก็มีชื่อกลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในรอบ9เกมแล้วฟอร์มของเคอร์ติสโจนก็เริ่มดีขึ้นในเกมเปิดบ้านเสมออาร์เซนอล 2-2 เกมนั้นหงแดงตกเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อนถึง2สกอร์แต่ก็เป็นเคอร์ติสโจนที่ดึงจังหวะหลอกผู้เล่นปืนใหญ่แล้วตอกส้นให้แอนดูโรเบอร์สันเติมขึ้นไปเล่นต่อที่สุดเส้นฝั่งซ้ายซึ่งจังหวะนี้นำไปสู่การยิงประตูตีไข่แตกในช่วงท้ายครึ่งแรกและยังทำให้ลิเวอร์พูลสามารถแบ่งแต้มกับทีมจ่าฝูงในเวลานั้นอย่างอาร์เซนอลได้สำเร็จอีกต่างหากฉะนั้นต่อให้ไม่มีชื่อทำแอสซิสต์หรือทำประตูแต่การที่ลิเวอร์พูลชิงโมเมนตัมของตัวเองกลับมาได้ในวันนั้นก็เกิดจากสารตั้งต้นของเคอร์ติสโจนคนนี้นี่แหละแล้วก็เป็นเวลา10เกมมาแล้วที่เจอเก้นคล็อปไว้วางใจให้เคอร์ติสโจนได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องแล้วสิ่งที่เด็กหนุ่มวัย22ปีแสดงกลับมาก็คือการขับเคลื่อนบอลตรงกลางอย่างดูมีชีวิตชีวาขยับเข้าหาบอลอยู่ตลอดรับบอลมาแล้วคายบอลต่อให้เพื่อนได้อย่างไหลลื่นหรือแม้แต่ยามไม่มีบอลโจนก็ยังตื่นตัวมากขึ้นกว่าแต่ก่อนจนอัตราการแย่งบอลคืนจากคู่แข่งของเขายกระดับขึ้นมาอย่างน่าตกใจมีหนำซ้ำจังหวะจบสกอร์ก็หวังผลได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยเมื่อโจนมีส่วนทำ2สกอร์พาลิเวอร์พูลบุกไปเอาชัยเหนือเลสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ0เมื่อสุดสัปดาห์ก่อนในช่วงเวลาที่แผงมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลฟอร์มดรอปลงแบบยกแผงแต่จู่ๆเคอร์ติสโจนก็อัพร่างทองให้ชาวเดอะคอปได้ประจักษ์ลบคำสบประมาทที่ก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่าเขายังดีไม่พอได้อย่างอยู่หมัดเลยทีเดียวสถิติทำ3ประตูในเกมลีกบ่งบอกว่านี่เป็นปีที่เคอร์ติสโจนทำประตูได้มากสุดนับตั้งแต่ก้าวขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลเช่นเดียวกับการออกสตาร์ทเป็นตัวจริง10เกมติดต่อกันซึ่งก็มากสุดเป็นสถิติเช่นเดียวกันบ่งชี้ว่าผลผลิตจากอะคาเดมี่รายนี้พร้อมแล้วสำหรับการก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักให้กับชาวเดอะคอปยิ่งไปกว่านั้นผลงานการชนะเลสเตอร์ 3-0 ก็ยังทำให้แฟนหงได้เบิกบานใจอย่างที่สุดเพราะนี่เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีที่ผลผลิตจากทีมเยาวชนก้าวขึ้นมาทำประตูได้พร้อมกันในเกมเดียว3ประตูที่เกิดขึ้นมาจากฝีเท้าของเคอร์ติสโจนและเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนซึ่งเติบโตมาจากอะคาเดมีของลิเวอร์พูลด้วยกันทั้งคู่แล้วครั้งสุดท้ายที่พาแบบนี้เคยเกิดขึ้นก็ต้องย้อนกลับไปในปี2007ที่ล็อบบี้ฟาวเลอร์และสตีเฟนเจอราร์ดทำประตูได้พร้อมกันในเกมเดียวแน่นอนไม่มีใครรู้ว่าฟอร์มของเคอร์ติสโจนจะยังว้าวต่อไปในซีซั่นหน้าหรือไม่แต่อย่างน้อยการได้เห็นแข้งสเกาเซอร์แท้ๆโชว์เก่งในช่วงเวลาที่เหมาะเหม็งก็น่าจะทำให้ชาวเดอะคอปได้สะใจกันอยู่พอสมควรเอาเป็นว่ามีเคอร์ติสโจนไว้ในทีมก็ดีอยู่แต่ถ้าได้มิดฟิลด์ตัวใหม่มาเพิ่มอีกสักตัวก็น่าจะดีต่อใจแฟนหงมากกว่าอย่างแน่นอนแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะลิเวอร์พูลที่มีพัฒนาการโดดเด่นจนอดที่จะไม่พูดถึงเป็นไม่ได้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราเอาไว้เพราะเรายังมีคลิปฟุตบอลในเรื่องราวอื่นๆที่พร้อมให้เพื่อนๆได้เลือกดูเลือกชมอีกอย่างจุใจส่วนคลิปนี้เราต้องขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า